สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องภูมิกลับมาที่บ้านกำแพงเพชรเนาะแล้วก็เราจะมาหาของเล่นรีวิวนะครับแล้วก็มาที่ร้านไททอยนะครับกำแพงเพชรนะครับตอนนี้น้องภูมิรู้สึกว่าจะสนใจเป็นรถไฟฟ้านะครับนี่ตอนนี้กระแสรถไฟฟ้าคือมาแรงมากมีหลายแบบให้เลือกเลยนะครับแต่ว่าน้องภูมิน่าจะยังทรงตัวไม่ได้เนาะเพราะว่าเราเพิ่งปั่นจักรยานได้อยู่อะเฮ้ยแต่มีที่นั่งให้เด็กนะเนี่ยหรือจะเอาไปให้แม่ขับแล้วก็พาน้องภูมิเที่ยวอันนี้คันเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ 3,900 คันนี้นะครับเราไปดูของเล่นข้างในกันก่อนดีกว่ารถไฟฟ้าไม่ใช่เป้าหมายเราไงไปเอาละครับตอนนี้น้องภูมิมาเจอรถจักรยานถูกใจนะครับเหมือนคันก่อนที่เราเคยซื้อไปแล้วแต่นั้นมันเล็กกว่าใช่อ๋ออันนี้แบบมีเบาะนั่งข้างหลังแต่ว่าของน้องภูมิอ่ะมีกระบะอย่างเงี้ยเหมาะนะเพราะว่าเราชอบขนของไปเล่นที่ริมน้ำไงนี่นะครับข้างบนเต็มเลยน้องภูมิบอกข้างบนเต็มเลยนะอ๋อข้างบนเป็นแบบจักรยานขาไถอ่ะอันนี้น้องภูมิน่าจะตัวโตกว่าที่จะเล่นแล้วอ่ะอ๋ออันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเด็กนะครับโอ้มีเวสป้าด้วยอย่างเท่เลยเวสป้าอันนี้เหมือนคล้ายๆของน้องภูมิที่มีอยู่แล้วเนาะนี่เวสป้าข้างบนเต็มเลยเนี่ยเราเจอรถเท่คันนึงนะครับนี่โอ้โหคันนี้แบบเหมือนพวกรถไฟฟ้าเทสลาโมเดลอะไรเงี้ยคือดีไซน์มันล้ำไงเท่มากนะครับเดี๋ยวดูราคาก่อนคันนี้เท่าไหร่ 5,000 กว่าบาทนะครับคันนี้ 5,000 เกือบ 6,000 ตอนนี้พี่เขาเอาให้น้องภูมิลองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้พอดีเลยอะมี2สีน้องภูมิเอาคันไหนคันนี้สีส้มนะครับเทสก่อนเทสก่อนว่าจะขับดีเปล่าโอเคมาเดี๋ยวลองเทียบกันก่อนให้น้องภูมิเลือกว่าเอาสีไหนระหว่างแดงกับส้มอันนี้โอเคเอาสีแดงนะครับน้องภูมิชอบสีแดงนะครับไปเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อเอาละได้จักรยานไป1คันครับเดี๋ยวไปดูว่าน้องภูมิเนี่ยจะได้อะไรอีกของเล่นในวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปเลือกกันนะครับครับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์จะเอาไดโนเสาร์อีกแล้วนะครับของชอบไดโนเสาร์ที่ซื้อจนเต็มบ้านนะครับน้องภูมิชวนมาดูโซนไดโนเสาร์นะครับตอนนี้ของน้องภูมิชอบเลยนะครับเนี่ยโอ้ลูกนี้มีไข่ด้วยเนาะอันนี้อะไรคิงคองคิงคองนะครับไม่รู้นะครับว่าน้องภูมิจะได้อะไรไปแต่ไดโนเสาร์นี่ชอบมากเรามาดูในโซนของพวกตัวต่อเลโก้กันดีกว่านะครับนี่คิดว่าน่าจะเหมาะกับน้องภูมิเพราะว่าน้องภูมิกำลังแบบชอบจินตนาการเล่นแบบมีจินตนาการนะครับแม่หญิงลองดูก่อนว่าแบบไหนเหมาะกับน้องภูมิส่วนในโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนของโมเดลตัวการ์ตูนฮีโร่ต่างๆนะครับนี่ที่น้องภูมิเคยดูในทีวีนะครับก็มีฮีโร่เยอะแยะเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแอดเวนเจอร์นี่นะครับบับเบิ้ลบีอันนี้บับเบิ้ลบีโอ้บับเบิ้ลบีน้องภูมิบอกบับเบิ้ลบีเป็นในเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์ตอนนี้น้องภูมิมาเจอกองชุดครับนี่น่าสนใจเปล่ากี่บาทเนี่ย480บาทกองชุดอันนี้ถ้าเอาไปตีที่บ้านน่าจะไม่ได้หลับได้นอนกันนะครับที่บ้านพิจารณาก่อนนะครับวันนี้ตอนนี้อยู่ในโซนของเครื่องดนตรีนี่เป็นคีย์บอร์ดเปียโนนะครับตัวนั้นสีสันสดใสเลยน้องภูมิก็อันนี้เราเคยไปเล่นที่บ้านพี่วินพี่ริวนะครับอันนี้เป็นชุดแบบครัวนะครับเป็นชุดทำครัวแต่น่าจะเหมาะกับเด็กผู้หญิงหรือเปล่าจริงๆผู้ชายก็เล่นได้นะนี่นะครับมีรูปเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายครับอันนี้อะไรลูกทำอาหารทำอาหารน้องภูมิบอกทำอาหารนี่ไงนะครับสำหรับเด็กๆที่อยากเป็นพ่อครัวนะครับต่อไปนะเป็นโซนที่น้องภูมิต้องชอบแน่เพราะว่าเป็นแนวรถก่อสร้างนะครับนี่มีรถแมคโครรถปูนนะฮะอันนี้รถบดนะครับนี่เลยแล้วก็อันนี้ก็รถแมคโครเป็นอันนี้เป็นแบบที่มีรีโมทบังคับนะครับเป็นแนวรถก่อสร้างนะครับตอนนี้เหมือนจะได้อีกอย่างนึงที่น้องภูมิของโปรดที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือไดโนเสาร์นั่นเองนะครับก็ได้มา3แบบเนาะเดี๋ยวเราจะไปแกะรีวิวให้ดูนะครับที่บ้านนะครับอีกคลิปหนึ่ง3ตัวนี้เลยนะโอเคตอนนี้ซื้อกันไปก่อนนะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับน้องภูมิก็ได้ของเล่นแล้วแล้วก็จักรยานใหม่อีก1คันนะครับก
ก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับนี่ไดโนเสาร์มา3ตัวนะครับแล้วก็มีตัวต่อเลโก้มีอีก 2-3 อย่างนะครับโอเคปะเราไปจ่ายตังค์กันเลยครับสีฟูน้ำไหนบ้างกดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายไปเลยไปจ่ายตังค์กันก่อนแล้ว